พาไปดูกิจกรรมอื่นๆในพื้นที่กันบ้างครับคุณผู้ชมไปดูกันที่จังหวัดพิษณุโลกกันก่อนเลยนะครับมูลนิธิสมเด็จพระนเรศวรมหาราชครับจัดพิธีมอบทุนการศึกษา15ทุนเบื้องหน้าพระพักพระบระมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชครับสารสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะครับณพระราชวังจันทร์ในผู้สิสมจิตผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกก็เป็นประธานในพิธีถวายราชสักการะพิธีพระราชทาน ทุนการศึกษาสมเด็จพระนเรศวรมหาราชพร้อมกล่าวถวายสัตยปฏิญาณต่อเบื้องหน้าพระพักพระบรมราชานุสาวรีองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชครับมูลนที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชนั้นจัดพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชนประจำปี2566นี้นะคะจำนวน15ทุนด้วยกันโดยเป็นทุนการศึกษาแบบต่อเนื่องค่ะอันนี้เป็นทุนหลักเลยนะทุนละ85,000บาทต่อปีจนกว่าจะสำเร็จการศึกษาระดับชั้นปริญญาตรี 3ทุนต่อคนค่ะ1ทุน1คนนะคะ<ๆ>แล้วก็ทุนการศึกษาแบบเฉพาะปีการศึกษาคนละ5,000บาทจำนวน12ทุนค่ะซึ่งคณะกรรมการมูลนิธิคัดเลือกเด็กที่ได้รับทุนนั้นเป็นเด็กที่มีผลการเรียนอยู่ในระดับดีเกรดเฉลี่ยมากกว่า3.50ทั้งนี้เนี่ยมีผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมสนับสนุนสมทบทุนได้นะคะตลอดทั้งปีเลยค่ะที่สำนักงานามูลนิธิสมเด็จพระนเรศวรมาหาราชหมายเลขโทรศัพท์0-81 0 8 1, 1 3 1 4 3144ค่ะอยามีอีกครั้งนะคะ081971 3144่ะกค่ะ